สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวไซโก้จิมเบ15กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะคือเจ้าตัวไซโก้จิมเบ15เนี่ยก็เป็นรุ่นล่าสุดในคอลเลคชันจิมเบที่ออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเราก็รีวิวจิมเบ14ไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจิมเบ15ออกมานะผมก็ลังเลอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่ามันก็เป็นซูโม่เรือนแรกของผมด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเล็งไปเล็งมานะฮะไปดูตัวจริงมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็โดนจนได้นะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับว่าจิมเบ15เนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างนะฮะตัวกล่องของตระกูลจิมเบเนี่ยก็จะมากล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยโลโก้จะเป็นสีทองด้วยนะครับเปิดมาด้านในก็จะเจอไซโก้ Prospect สีทองแบบนี้นะฮะส่วนด้านในเนี่ยเขาก็จะมีสายยางมาให้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสายยางที่ฮาร์ดแวร์สีทองมาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีพวกป้ายแท็กเป็น Limited Edition แบบนี้นะฮะแล้วก็หมอนเนี่ยสีน้ำตาลนิ่มๆเลยนะครับอันนี้ดีมากเลยส่วนด้านบนก็มีโลโก้จิมเบ Limited Edition มาแบบนี้นะครับแล้วก็พวกการ์ดต่างๆเนี่ยก็จะนอนอยู่ด้านล่างแบบนี้ตัวนาฬิกาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานของรุ่นซูโม่นะครับโดยที่รุ่นซูโม่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ฮิตมากๆของทางไซโก้นะแล้วก็ก่อนหน้านี้ซูโม่ก็เคยออกมาหลายรุ่นมากแล้วนะครับซึ่งพอล่าสุดไซโก้เขาเอาซูโม่เนี่ยมาทำอยู่ในคอลเลคชันจิมเบ้มันก็เลยออกมาดูแบบมีสตอรี่มากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องเกริ่นก่อนนะว่าซูโม่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ผมเล็งมานานแต่แบบไม่มีโอกาสได้ซื้อทันทีเพราะว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็เฮดไซส์ทุกอย่างมันดูแบบอลังการมันดูโอเวอร์ไซส์สุดๆอ่ะซึ่งผมเป็นคนข้อมือเล็กเนี่ยซูโม่นี่แทบจะเป็นตัวเลือกท้ายๆในการเล่นไซโก้เลยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงมันก็แบบก็ต้องลองซื้อดูนะครับหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะฮะก็เลยมาจบที่ตัวนี้ไปเลยนะครับโดยที่ปกติจิมเบ้เนี่ยเขาจะมีเรื่องราวสตอรี่ประจำเรือนนะฮะว่าสีเหล่านี้มันมาจากอันไหนนะฮะอย่างก่อนหน้านี้ก็เป็นมังกรคอมโมโดใช่ไหมครับซึ่งสีของเรือนนี้มันก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากหน้าผามันซาโมะในเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยไปโอกินาว่านะฮะมันจะมีจุดชมวิวจุดหนึ่งอ่ะที่มันจะเป็นหน้าผาที่เป็นรูปงวงช้างนะฮะคือใครที่เคยไปเปิดดูทัวร์โอกินาว่าต่างๆนานานะจะมีรูปหน้าผามันซาโมะเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปแวะชมกันนะครับผมเองเนี่ยจริงๆก็เคยไปมาละรอบหนึ่งนะฮะหน้าผาเนี่ยมันก็จะแบบเอาจริงมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เป็นหินผาธรรมดานะฮะแล้วก็ลักษณะเนี่ยมองหลายๆมุมก็จะเหมือนงวงช้างนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านบนหน้าผาเนี่ยมันจะเป็นแบบหญ้าๆนะฮะบางครั้งเนี่ยมันก็จะเขียวนะฮะบางครั้งหญ้ามันก็จะออกทองๆแบบใกล้ตายแล้วอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสีของหญ้านะฮะที่แบบสีเขียวๆทองๆอ่ะมันก็มาตัดกับตัวหินของหน้าผาที่มันออกดำๆได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูยามเย็นๆพระอาทิตย์ตกนะฮะมันก็จะมีสีท้องฟ้าแบบส้มๆมาด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของสีของเรือนนี้นั่นเองนะฮะซึ่งสีทองเนี่ยแน่นอนว่าสำหรับบางคนนะจะมองว่าเป็นเฉดที่ไม่เข้ากับตัวเองเลยนะครับอย่างผมเนี่ยมีนาฬิกาสีทองนี่นับชิ้นได้เลยนะฮะมีน้อยมากๆเลยแต่เฉดทองของเรือนนี้ต้องบอกว่าเป็นทองที่ดูแบบผู้ดีมากนะฮะอันนี้มันเป็นทองที่ออกแนวแชมเปญโกนะฮะดูแพงดูแบบมีราคามากๆเลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับสีทองเนี่ยผมว่าจะเข้าเรือนนี้ได้แบบง่ายมากนะฮะส่วนตัวไดอัลของเขาเนี่ยมันก็จะมีลายเป็นเกลียวขึ้นแบบนี้มาให้ด้วยนะครับเข้ากับสีทองแบบงงๆเหมือนกันนะคือเข้ากันมากๆเลยส่วนตัวมาร์เกอร์ของซูโม่เนี่ยก็จะแบบใหญ่โตมาแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าซูโม่มันก็เป็นนาฬิกาดำน้ำจริงจังอยู่แล้วนะครับแล้วก็จุดที่ทำให้เรือนนี้มันโดนเรียกเป็นซูโม่นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่มาร์เกอร์ด้านบนสุดของเขาเนี่ยที่12นาฬิกานะฮะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีขีดกลางขึ้นไปนะฮะหลายๆคนก็จะมองว่าตรงนี้มันคือผ้าเตี่ยวของซูโม่นะฮะที่นักซูโม่เนี่ยเขาจะใส่ขึ้นบนเวทีเพื่อไปต่อสู้อะไรแบบนี้คนก็เลยตั้งฉายาให้รุ่นนี้ว่าซูโม่นั่นเองนะฮะส่วนเรื่องของรูมอะไรแบบนี้ถือว่าไม่มีปัญหาเลยนะฮะเจอแสงนิดนึงนะเข้าที่มืดนี่สว่างวาบขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับแม้แต่รูมบนขอบเบเซลนะเขาก็ให้เม็ดตรงนี้มาค่อนข้างจะใหญ่นะฮะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยถือว่าไอ้เม็ดเนี้ยเรืองแสงขึ้นมาชัดเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถใช้เรือนเนี้ยดำน้ำจริงจังได้เลยนะฮะส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นซัพไฟคริสตัลนะครับแล้วก็มีการเคลือบโคตติ้งมาแบบประมาณนึงนะดีใช้ได้เลยนะครับมองหลายมุมก็เคลียร์มากนะฮะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีไซคอปที่เอาไว้ขยายช่องวันที่มาให้ด้วยนะครับส่วนเบเซลเนี่ยยังเป็นอลูมิเนียมอยู่นะฮะแล้วก็มีการเล่นคู่สีแบบทูโทนนะฮะทองดำมาแบบนี้ส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นสีทองนะครับซึ่งไอ้สีทองที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนี่แหละที่เอาไปเคลือบแบบ IP โคตติ้งมานะครับทำให้สีมันก็ไม่ลอกได้ง่ายๆนะฮะเม็ดมะยมเนี่ยก็เคลือบสีทองมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันของเรือนี้เราสามารถหมุนเม็ดมะยมมาได้นะครับเพราะเป็นสกรูดาวคราวนะครับพอหมุนมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็สามารถหมุนย้อนกลับไปเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะฮะหลังจากนั้นก็ดึงมาทีนึงเพื่อหมุนตั้งวันที่ที่อยู่ด้านขวาตรงนี้ได้ดึงออกมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะฮะเครื่องของรุ่นนี้ใช้ตระกูล 6R35 นะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องตัวบนๆของทางไซโก้แล้วล่ะเราก็จะเจอเครื่องเหล่านี้ในนาฬิกาไซโก้ที่ราคาประมาณสัก 10,000-20,000 เป็นต้นไปนะฮะความคลาดเคลื่อนต่อวันเนี่ยก็หลัก10วินาทีนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็เป็นฝาหลังแบบปิดทึบไปแบบนี้นะฮะแล้วก็มีโลโก้ตัวจิมเบ้อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีการสลักเลขไว้ด้วยนะฮะว่าเรือนนี้มันผลิตไม่แค่1,500เรือนนะฮะซึ่งก็ถือว่าผลิต
มาค่อนข้างจะน้อยนะคือไซโก้บางทีเวลาทำลิมิเต็ดเนี่ยทำมาแบบ 8,000 เรือน 9,000 เรือนนะฮะจนบางทีเราลืมไปด้วยซ้ำว่ามันลิมิเต็ดนะครับมันทำมาเยอะเกินแต่อันเนี้ย 1,500 นี่ถือว่ากำลังแบบหายากแบบไม่ได้เยอะจนเกินไปเลยนะครับส่วนตัวเคสไซส์เนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงเลยนะฮะที่ซูโม่เนี่ยเขามีจุดเด่นมากๆเพราะว่ามันจะใหญ่โตมโหฬารมากๆนะฮะถ้าเกิดเราวัดดูเนี่ย 44.6 มิลนะครับถือว่าใหญ่มากเลยนะแล้วก็ความหนาเนี่ย 13.1 มิลนะฮะส่วนลักทูลักเนี่ยก็ประมาณ50มิลนิดๆนะฮะซึ่งเอาจริงลักทูลักเนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะถ้าเกิดเทียบกับเคสไซส์44มิลดังนั้นเนี่ยพอเอาเข้าจริงอ่ะมันก็แอบใส่สบายกว่าที่คิดนะครับมาดูตัวสายกันต่อนะฮะสายของเขาเนี่ยเอ็นลิงก์อ่ะให้มันเป็นโซลิดเอ็นลิงก์นะครับสายเนี่ยมันก็จะเกาะเข้าไปในเอ็นลิงก์แบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวสายเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะฮะเขาจะมีการเล่นสีทูโทนแบบนี้เลยก็คือจะมีการเล่นเส้นสีทองลงมาแบบนี้นะครับทำให้ตัวสายเนี่ยมันก็เป็นสายที่ค่อนข้างจะเข้าตัวนาฬิกามากๆแล้วนะฮะซึ่งมันก็จะให้กลิ่นอายความหรูหรามากขึ้นนะคือถ้าเกิดสายเนี่ยมันเป็นสีเงินล้วนๆไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะสปอร์ตไปเลยนะครับแล้วก็สีของหน้าปัดเนี่ยมันก็อาจจะแบบโดดเดี่ยวไปนิดนึงอ่ะไม่ได้มีคนมาเล่นคู่สีด้วยนะครับแต่เนี่ยถือว่าเป็นการทำสายที่เข้ากันมากเลยนะอันนี้ต้องชมเลยว่าออกแบบได้ดีนะครับแต่บานพับเนี่ยผมว่ายังธรรมดาไปหน่อยนะฮะคือจริงๆอยากจะให้ซูโม่เขาเปลี่ยนบานพับที่มันแบบดีกว่านี้หน่อยอ่ะอันนี้แบบบอบบางมากเลยนะครับไมโครแอดจัสต์เนี่ยก็มีมาให้4รูนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยแน่นอนว่าตระกูล Prospect หลายๆเรือนเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็น extension link นะฮะสามารถขยายออกมาได้ประมาณเซนกว่าๆเลยนะครับเพื่อให้มันสามารถใส่อยู่บนเวสสูทได้นั่นเองนะฮะข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมลังเลอยู่นานมากนะเพราะกลัวว่ามันจะเถอะทะแล้วก็ดูแบบโอเวอร์ไซส์เกินไปนะฮะแต่พอเอาเข้าจริงนะครับด้วยความที่สายของเขาเนี่ยมันเกาะเข้าไปในลักประมาณนี้นะฮะทำให้ถ้าเกิดเรามองจากด้านข้างนะเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีพื้นที่ระหว่างตัวลักกับตัวข้อมือผมเยอะขนาดนั้นอะโอเคแหละมันอาจจะใหญ่ๆดูกลางๆโอเวอร์ไซส์หน่อยแต่ว่าเวลาขึ้นข้อมือเนี่ยเผลอๆนะฮะผมว่าใส่ง่ายกว่าตระกูล MM200 ด้วยซ้ำอะที่ตัวเอลิงของเขาเนี่ยมันจะยื่นออกมานิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าการที่สายมันเกาะเข้าไปแบบนี้ก็จะช่วยเราได้มากเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากให้ดูนะฮะก็คือตัวซูโม่เนี่ยถึงแม้ว่าเคสมันจะใหญ่มากนะครับ44มิลกว่าแต่ลักของเขาอะมันมีความพยายามจะโค้งลงมาแบบมากๆเลยนะฮะแล้วก็ด้วยการดีไซน์ลักของเขาที่แบบมันมีการเล่นส่วนโค้งเว้าที่แบบมันลบเหลี่ยมมุมเข้ากับข้อมือเราได้ดีนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันแอบดูบางดูสลิมกว่าที่มันควรจะเป็นนะฮะจริงๆนาฬิกามันใหญ่เถอะทะมากเลยอ่ะแต่เวลาขึ้นข้อมือเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่ขนาดนั้นอ่ะความขึ้นข้อเนี่ยผมว่าดีกว่าที่คิดแบบหลายเท่าอ่ะนะครับคนที่ข้อมือเล็กก็ใส่ได้ง่ายมากนะฮะซึ่งเคสของซูโม่เนี่ยผมว่าเขาดีไซน์โดยรวมเนี่ยให้มันดูบางดูสลิมได้ดีมากนะฮะแม้กระทั่งตัวขอบเบเซลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวขอบเนี่ยมันจมเข้าไปในเคสประมาณนี้ด้วยนะครับคือด้านซ้ายเราจะเห็นเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะฮะว่าตัวเคสเนี่ยมันหุ้มตัวขอบเบเซลอยู่นะครับทำให้ขอบเบเซลมันก็ดูแบบไม่ได้เถอะทะมากอ่ะส่วนเวลาหมุนใช้งานเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้สะดวกอยู่นะครับเพราะว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันก็เปิดช่องให้หมุนได้ง่ายมือจับได้สะดวกอยู่นะฮะถือว่าเป็นดีไซน์การออกแบบที่ทำให้ภาพรวมเนี่ยดูสลิมกว่าที่คิดเยอะเลยตอนที่ผมใช้งานนะผมก็แอบรู้สึกโอเคกว่าที่คิดมากๆนะครับก็กลัวอยู่ตั้งนานนะว่าจะใส่ไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายก็โอเคมากเลยนะฮะจะมีอย่างนึงแค่มันหนักแค่นั่นแหละคนที่ข้อมือเล็กผอมแห้งแรงน้อยแบบผมอ่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ่วงๆเหมือนกันนะมีเหล็กหนักๆประกอบอยู่แต่คนข้อมือใหญ่หน่อยเนี่ยจริงๆจะเข้ากับซูโม่มากๆนะฮะยิ่งประมาณสัก6นิ้วถึง 6.5 นิ้วเป็นต้นไปนะครับผมว่าแบบซูโม่นี่คือเนื้อคู่เลยอ่ะน่าจะเข้ากันมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายเป็นสายสีทองที่เขามีมาให้ด้วยนะครับการถอดสายของซูโม่นี่ก็ทำได้อย่างง่ายเลยนะฮะก็คือเขาจะมีรูให้จิ้มแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสปริงบาร์เดิมนะฮะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่สายเข้าไปตัวสายยางที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นสายที่คุณภาพดีมากนะฮะด้านหลังเนี่ยมันจะมีแบบ texture เป็นลายแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะลื่นๆเรียบๆเลยนะฮะความนุ่มนี่คือแบบดีมากเลยอ่ะคุณภาพสายต่างกับไซโก้รุ่นเริ่มต้นรุ่นราคาแบบหมื่นต้นๆมากๆเลยนะฮะแต่บอกก่อนเลยว่าสายยางเนี่ยเป็นสายที่ผมไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติสายยางไซโก้มันจะมีความยาวมากนะครับทำให้คนข้อมือเล็กๆแบบผมอ่ะเวลาใส่สายนะฮะแล้วก็รัดสายจนสุดแบบนี้ละมันจะมีความยื่นออกมาค่อนข้างจะเยอะแบบนี้นะครับซึ่งพอมันยื่นมาเยอะเนี้ยมันก็จะกวนตาผมนะทำให้ปกติผมก็จะใส่สายเหล็กมากกว่านะครับคนที่ข้อมือใหญ่นะมันก็จะไม่ได้ยื่นเยอะมากนะครับแล้วก็สายเนี้ยมันเป็นสายที่ใส่สบายแบบสุดๆไปเลยอ่ะคนละเรื่องกับสายเหล็กเลยนะฮะแล้วก็ความถ่วงความหนักเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับมีความเบาข้อมือขึ้นเยอะเลยใครที่อยากจะได้กลิ่นอายที่แบบมันมีความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นนาฬิกาดำน้ำมากขึ้นนะครับจับใส่ตัวเนี้ยมันก็ทำให้ความทองความดูหรูหรามันลดลงไปนิดนึงเหมือนกันอ่ะแล้วก็ได้ความลุยๆความสปอร์ตเข้ามาแทนที่นะฮะซึ่งการที่สายมันมาเป็นสีดำสีทองเนี่ยมันก็เป็นสีที่อยู่บนหน้าปัดแบบพอดีเป๊ะเลยนะฮะล้อกับตัวเบเซลได้ดีมากทำให้เวลาอยู่บนข้อนะคู่สีมันแบบลงตัวสุดๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาสีทองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะผมว่าเรือนเนี้ย
ยังไงก็ต้องโดนนะฮะสำหรับราคาของเรือนี้นะครับอยู่ที่ 39,000 กว่าบาทนะฮะซึ่งมันก็เป็นราคาที่บวกมาจากซูโม่รุ่นปกติอีกประมาณนึงนะครับด้วยความลิมิเต็ดของมันแล้วก็ด้วยคู่สีพิเศษของเขานะฮะแต่เวลาซื้อเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะพอหาซื้อได้ในราคาประมาณ 30,000 ต้นๆนะฮะใครที่อยากได้ซูโม่ที่หน้าตาแบบพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีความลิมิเต็ดอยู่ในตัวด้วยนะแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบเป็น Thailand Edition ด้วยนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ